ุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตาค่ะทำอาหารไทยในต่างแดนกันนะคะวันนี้ครัวตุ๊กตาชวนมาทำขนมปังค่ะเป็นขนมปังครีมชีสค่ะเสร็จใหม่ๆร้อนๆหอมๆแบบนี้นะคะทานกันได้ทั้งวันตอนเป็นคนชอบกินขนมปังเพราะฉะนั้นขนมปังเนี้ยจะต้องเป็นขนมปังที่นุ่มและก็อร่อยเท่านั้นค่ะก็มีหลายแบบนะคะมีแบบที่ใส่ในถาดแบบนี้ทำง่ายๆเลยค่ะทำไม่ยากเลยอร่อยด้วยเด็กๆต้องชอบแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันนะคะส่วนผสมนะคะจะทำขนมปังครีมชีสวันนี้ก็จะมีแป้งขนมปังวันนี้จะใช้ตาหงขาวหรือห่านเนี่ยนะยี่ห้อนี้มีขายในอเมริกานะคะมีนมสดนมผงไข่ยีสต์เกลือเนยอุณหภูมิห้องน้ำตาลค่ะนี่คือส่วนของการทำขนมปังอีกส่วนหนึ่งก็คือครีมชีสอันนี้เป็นน้ำตาลไอซิ่งไข่เกลือกลิ่นวานิลาค่ะอันนั้นสำหรับทำไส้นะคะส่วนผสมมีแค่นี้เองค่ะเริ่มจากนมอุ่นนะคะใส่ไมโครเวฟไว้นิดหน่อยจะได้อุ่นๆต่อไปก็จะใส่ยีสต์ค่ะอาหารของยีสต์ก็คือน้ำตาลก็จะใส่น้ำตาลไปนิดนึงสักช้อนหนึ่งคนนิดหน่อยให้เข้ากันเดี๋ยวรอให้ยีสต์ทำงานก่อนนะคะเขาจะเป็นฟองๆแต่ทิ้งไว้10นาทีก็จะได้ประมาณนี้นะคะยีสต์เริ่มทำงานแล้วต่อไปเราจะใส่แป้งนะคะที่เราร่อนแล้วแป้งขนมปังค่ะใส่นมผงค่ะน้ำตาลทรายเกลือค่ะไข่ไก่1ฟองวันนี้ทำขนมปังแบบง่ายๆเลยไม่ต้องมีหลายขั้นตอนคนให้เข้ากันจะนวดมือก็ได้นะคะเดี๋ยวตาจะไปใส่เครื่องเหมือนเดิมใครมีเครื่องนวดขนมปังก็สบายเดี๋ยวจะมีเครื่องมิกเซอร์แบบนี้ก็สบายนวดมือไม่สบายจากนั้นเราก็นำมาใส่เครื่องนวดเลยเดี๋ยวจะเติมเนยนะคะหลังจากนวดไปได้สัก10นาทีใส่เนยอุณหภูมิห้องนี่นะคะเนยนวดต่อจนกว่าแป้งจะเนียนค่ะอีกสัก 15-20 นาทีแป้งนวดหลังจากประมาณ 20-25 นาทีก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวออกมาแป้งจะนุ่มมากเลยติดมือนิดหน่อยนะคะใช้แป้งขนมปังทามือนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปพักแป้งนะคะพยายามทำให้แป้งเขาหน้าตึงๆนุ่มมากเลยเสร็จแล้วก็นำมาใส่ภาชนะที่ใหญ่ๆหน่อยนะคะเพื่อที่จะทาเนยนิดนึงนี่นะคะพักแป้งอีก1ชั่วโมงค่ะมาทำครีมชีสกันนะคะก็จะมีนี่นะคะอุณหภูมิห้องครีมชีสเราก็จะใช้แล้วก็ต่อด้วยน้ำตาลทรายค่ะไข่ค่ะ1ฟองเกลือเสร็จ1ส่วน4กลิ่นวานิลาค่ะสัก1ช้อนชาเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมต่อตีให้เนียนเลยนะคะแค่นี้เราก็ได้ครีมชีสนะคะอร่อยมากเลยหลังจาก2ชั่วโมงค่ะแป้งขึ้นฟูเป็น2เท่าเต็มเลยเต่งตึงนี่ค่ะเราก็จะใช้มือนะคะทุบลมให้ออกแป้งออกมาเลยแป้งนุ่มนุ่มวันนี้ทำง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรมากก้อนใหญ่ละเกินแบ่ง4เลยละกันแผ่แป้งเลย
จะแผ่แป้งเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาครีมชีสของเราทาลงไปแล้วก็ทำการม้วนรูปร่างอาจจะไม่สวยนะคะแต่ว่าอร่อยนะเสร็จแล้วก็หน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมาตัดทำทานเองไม่ต้องพิถีพิถันมากก็ได้เนาะทำเป็นก้อนๆแบบนี้ตัดครึ่งตัดครึ่งสวยมั่งไม่สวยมั่งทำทานเองพักแป้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นพิมพ์ที่เอามาใส่แบบสี่เหลี่ยมนะคะแต่ก็จะใส่ครีมชีสลงไปนี่แบบนี้แล้วเดี๋ยวพักไว้ค่ะแบบนี้เดี๋ยวรอแป้งเขาขึ้นอีกสัก 30-45 นาทีนะคะขนมปังที่เราพักเอาไว้นะคะก็ขึ้นฟูเต็มพิมพ์แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปอบก่อนที่จะอบเราก็จะทาไข่สักหน่อยนึงฟูมากเลยทำทานเองที่บ้านก็ไม่ต้องสวยงามมากเนาะเราไม่ใช่มืออาชีพก็จะนำไข่มาผสมน้ำนะคะไข่แดงแล้วเราก็จะทาด้านบนอันนี้วอร์มเตาอบไว้นะคะ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ325ก็ได้ค่ะแล้วแต่เตาอบนะคะว่าแต่ละบ้านร้อนขนาดไหนขนมปังเข้าเตาอบเลยนะคะ325หรือ350ฟาเรนไฮต์นะคะเตาอบ15นาทีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูถ้ายังไม่สุกดีก็เพิ่มอีก5นาทีระหว่างที่รอขนมปังนะคะเราก็จะมาทำน้ำตาลเหลวๆนะคะราดบนขนมปังกันน้ำตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็จะใส่นมสักช้อนหนึ่งคนให้ละลายนะคะขนมปังสุกแล้วค่ะใช้เวลา25นาทีหอมหอมสุกแล้วขนมปังแบบโหนุ่มมากแต่จะราดด้วยน้ำตาลไอซิ่งที่เราทำไว้นะคะราดตามชอบเลยเป็นยังไงบ้างคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยร้อนๆแบบนี้นะต้องกินร้อนๆกินกับกาแฟชานะอร่อยสุดยอดไปเลยเด็กๆต้องชอบแน่นอนเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอนี้นะคะชอบช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครัวตุ๊กตาหรือว่าตุ๊กตาไทยคิทเช่นตลอดมานะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาในช่องของตาอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้เดี๋ยวจะกินขนมปังแล้วเป็นมื้อเย็นฮ่าฮ่าตาชอบกินขนมปังค่ะเพราะฉะนั้นขนมปังทานได้ทุกเมื่อนะคะทุกเวลาเด็กๆต้องชอบวันนี้ขอตัวไปทานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ